ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่สนใจแคทตัสนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับเขาเรียกว่ามาแนะนำมารีวิวนะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้จักตัวแมมมิลาเรียเลนต้านะครับที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมหรือว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะพุ่งสูงขึ้นมานะครับผมถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ราคาหลักเกือบขนาดเท่านี้ก็เกือบพันนะครับผมราคาเกือบหลักพันเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเป็นกอนะครับกอใหญ่ๆก็หลักหมื่นนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูลักษณะของเขานะครับว่าทำไมเขาถึงแพงนะครับผมก็นะครับมาดูลักษณะนะครับผมเนี่ยครับผมขนของเขาจะประสานกันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ถ้าท่านไหนที่ยังที่เห็นดอกนะครับเวลาดอกของเขานะครับเบ่งบานออกมานะครับเขาจะเรียงเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ดอกสีค่อนข้างที่จะสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเป็นแคทตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่คู่ควรนะครับที่จะมีไว้สะสมนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้ราคาพุ่งสูงนะครับแพงขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการขยายพันธุ์ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างที่จะช้านะครับผมแล้วก็บวกกับมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการนะครับผมทำให้ขาดตลาดแล้วก็ราคาพุ่งสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะครับผมนี่นะครับสวยมากครับให้ดูก็ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมหากท่านไหนมีคำถามหรือว่าอยากดูต้นไม้ชนิดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับตัวแมมมิลาเรียเลนต้านะครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ